สวัสดีครับผมที่ปรึกษาของคลับในนามของ PM South Club Thailand นะครับก็อยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับรายละเอียดในการจัดงานมีตติ้งครั้งที่10นี้ก็จัดขึ้นที่วันที่18แล้วก็19นะครับที่อำเภอกระทุ่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาอัปเดตนะครับอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับอยากให้มาร่วมกันแต่งแต่วันที่18ซึ่งวันที่18นี้เราอยากให้มาร่วมกิจกรรมเรลลี่ขับขี่บนเส้นทางอันสวยงามที่มีความหลากหลายบนเกาะสมุยและร่วมทำกิจกรรมกันจากนั้นก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญของคลับทำมาตลอดก็คือการทำ CSR นะครับจะไปร่วมทำกิจกรรมสร้างเสาธงและทาสีของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่เราเลือกไว้เป็นโรงเรียนประเดิมก็อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นกันด้วย2 อย่างแรลลี่และร่วมกิจกรรมนะครับส่วนสถานมีตติ้งกลางคืนก็อยากจะอัปเดตเราโชคดีมากครับที่เราได้สามารถดีลกับสถานบันเทิงระดับอินเตอร์ซึ่งเป็นสถานบันเทิงมาที่อาร์คบาร์บีคลับนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บนชายหาดเถวงเลยอยากจะให้บรรยากาศเนี่ยมันนึกถึงเมืองท่องเที่ยวนึกถึงเกาะเราก็จะมาได้กันบนชายหาดบรรยากาศผมมั่นใจว่าเพื่อนๆที่เดินทางมาผู้ติดตามร่วมงานนี้ร้องว้าวแน่นอนผมการันตีว่าเราเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดว้าวที่สุดเพอร์เฟคที่สุดให้แก่เพื่อนที่มาร่วมงานครั้งนี้ให้เกิดความประทับใจผมมั่นใจในฐานะคนพื้นที่ว่าสถานที่อย่างนี้มันเป็นสถานที่เพอร์เฟคและดีมากๆสำหรับเพื่อนนะครับเราพยายามเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นกิจกรรมที่จะไปร่วมปูนมูลปาร์ตี้นั้นเราได้ประสานไม่ว่าเรื่องการเดินทางไม่ว่าเรื่องเรือสปีดโบ๊ทไม่ว่าเรื่องการจัดเตรียมดูแลเพื่อนๆในเส้นทางตลอดจนจดงาน 100% แล้วครับขณะนี้มีความพร้อมและมั่นใจในท้ายที่สุดผมอยากเชิญชวนวิธีการเดินทางมาร่วมกันครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพื่อนๆเดินทางมาวันที่17ครับมาพักผ่อนเที่ยวที่เกาะสมุยรุ่งเช้าร่วมกิจกรรมร่วมงานมีติ้งรุ่งขึ้นไปปูนมูลปาร์ตี้ถ้ามา17 18 19เป็นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุ้มค่าที่สุดสำหรับการเดินทางมาครั้งนี้พวกเราทีมคณะกรรมการพร้อมแล้วที่จะต้อนรับเพื่อนกับรอยยิ้มตลอดการเดินทางจนจบทริปทุกคนเราพร้อมครับเชิญครับยังไงเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากให้รีบติดตามกลุ่ม Facebook ของคลับเพื่อจะได้ดูรายละเอียดและรีบลงทะเบียนกันนะคะไม่ว่าจะขับรถแบรนด์อะไรทางเรายินดีต้อนรับเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันที่สมุยนะคะบ๊ายบายค่ะ